ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะไม่ได้หยุดได้หย่อนใช่ค่ะมาร่วมมารวมใจกันโอ้โหใกล้งานบุญแล้วค่ะผมเองก็เพิ่งเดินทางจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจากกรุงเทพศรีสะเกษเนี่ยไม่โหหรือว่าระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆนะไม่ใช่ไปที่เดียวเลยนะแต่ผมไปหลายที่เลยแล้วไปที่สุรินทร์ด้วยไปหมู่บ้านตะกางค่ะไปไหว้ศาลครูประกำช้างนะครับพระครูแล้วก็ศาลครูประกำนะครับครูหัตถาจารย์นะครับที่ครูเกี่ยวเรื่องของการคล้องช้างนะหลายคนบอกว่าติดตามใน Facebook วันนั้นแล้วก็เมื่อเห็นเนี่ยหลายคนก็แชร์นะทั้งบทสวดด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติอย่างที่ครูฐานได้บอกนะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่ายิ่งใกล้วันที่เราจะไปร่วมบุญกันเนี่ยครูคนนี้นี่ไม่ได้พักไม่ได้หยุดเลยจริงๆลงพื้นที่ตลอดเลยเมื่อวานก็ได้ไปคุยกับคณะกรรมการของวัดวารีศิลารามนะครับในโครงการที่จะประลอพระนะครับพระเจ้าราชองค์ใหญ่นะครับโดยมีคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านประหลัดอำเภอนะประเตชินนะครับอยู่ที่อำเภอวังหินต้องขอบคุณด้วยที่ให้การต้อนรับอย่างดีครับทุกท่านก็มาจะร่วมมารวมใจกันค่ะก็ถือว่าฝากไว้กับชาวอำเภอนะอำเภอวังหินตำบลวังหินจังหวัดศรีสะเกษกันเพราะงานนี้เป็นงานบุญนะครับในโครงการที่พวกเราเนี่ยเอาน้ำใจครอบครัวมิตรเพื่อนแนวของบริษัทกัตตนากรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิสาธรรมนะฮะอย่างเป็นทางการเพราะเราเป็นเจ้าพิธีนะฮะรวมถึงเป็นประธานในการจัดสร้างด้วยค่ะก็คุยกับที่วัดแล้วว่าพระเนี่ยเราไม่ได้เอางบประมาณของวัดมาสร้างนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของที่จะมาเสียค่าใช้จ่ายต่างแล้วก็เรื่องพิธีบวงสรวงต่างเราก็จะใช้โทรศัพท์ส่วนตัวนะไม่ข้องเกี่ยวกับวัดให้เป็นกังวลให้เป็นที่กังขาแล้วก็มารวมบุญกันใครจะร่วมบุญใครจะสร้างต่อยอดโบสถ์ไปที่วัดนั่นเลยนะครับนะครับไปเจอที่วัดวารีศิลารามได้เพราะว่าในส่วนของพิธีนะในการแถ่เททองหล่อหลอมพระพุทธชินราชนะคะซึ่งเป็นพระประธานด้วยเนี่ยก็จะมีวันที่14สิงหาคมนะแต่ว่าวันที่13สิงหาคมช่วงเย็นๆเนี่ยเราไปร่วมบุญกันก่อนนะแล้วก็มีกิจกรรมตักไข่ซอยดาวด้วยนะคะเพื่อที่จะได้นำปัจจัยตรงนี้ไปต่อยอดกองพระป่ากันนะคะฉะนั้นใครที่ได้เห็นนะคะในส่วนของ Facebook Fanpage มาแล้วนะคะว่าอัปเดตที่วัดวารีศิลารามเป็นยังไงบ้างโบสถ์นะจากที่เคยเป็นโครงเป็นแค่โครงเองเนี่ยตอนนี้มีทั้งหลังคามีทั้งหน้าบันแล้วเนี่ยแล้วเหลือหลังจากนี้ไปก็จะได้ร่วมการเททองหล่อหลอมพระประธานด้วยเริ่มต้นสัปดาห์แม่นะครับผมก็ไปเตรียมงานตั้งแต่วันที่12สิงหาแล้วก็เตรียมงานวันที่13 13นี้เป็นวันสุขดิบหรือเป็นวันที่สมโภชพวกเราก็จะมีคณะศิลปินนักดารานักร้องนักแสดงไปก็จะมีคุณเสถียรทํามือน้องรัชนกศรีโรพันธ์นะครับสุเทพอยู่พิทักษ์นะครับแล้วก็รวมถึงน้องใจนะเดอะเฟสไทยแลนด์มีผลงานทางช่องทีวีนะครับมากมายแล้วก็น้องเล่นน้องมวยด้วยน้องมวยไปเขาด้วยนะฮะไปด้วยค่ะก็มีนะทีมงานครอบครัวเราไปหลายคนนะฮะดังนั้นเรียนเชิญท่านผู้ชมนะใกล้ๆกันก็ไปกันศรีสะเกษวังหินนะฮะใกล้เคียงเยอะแยะนะสุรินทร์อุบลราชธานีแล้วก็กรุงเทพเดินทางไปเพราะพิธีนี้เป็นพิธีบุญใหญ่นะฮะเป็นพิธีที่ในมูลที่เราเนี่ยได้ไปสร้างพระประธานนะทั้งองค์เลยนะฮะร่วมสร้างฐานพระแล้วก็รวมนะฮะในการสร้างอุโบสถอย่างต่อเนื่องกันไปนะครับโดยมีหลวงปู่สุขนะครับพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าวาดก็ได้ขอร้องนะฮะคือขอร้องให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันมาสุดท้ายเนี่ยฮะก็มาเป็นณวันนี้ที่ต้องลงมือนะไปดูความพร้อมแล้วขึ้นมาเตรียมพร้อมนะครับคณะนายทหารนะฮะของท่านพันเอกยุทธพรสุรภาสรองเลขานุการกองทัพบกนะฮะแล้วก็ท่านโฆษกคสช.ด้วยก็ไปด้วยนะฮะอยู่ในคณะที่ได้มาร่วมบุญกันเราเห็นในทีวีบ่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละฮะก็มาสนับสนุนมาดูแลกันสร้างโบสถ์นี่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นเอาแผ่นดวงนะฮะแล้วก็เสริมสิริธาตุนะฮะที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพแล้วก็ไปที่วัดอรุณแล้วก็ภูเขาทองด้วยแล้วก็ภูเขาทองสามที่ด้วยกันที่หลักๆตอนนั้นเราตั้งใจมากแล้วก็รวมถึงนะฮะในวันนี้นะก็เป็นพิเศษนะที่หลวงพี่วินก็ได้มารับพระไปค่ะทางวัดสมานมิตรใช่ครับแล้วก็รับเงินที่พระสร้างพระศิวลีไปครบกระบวนการแล้วก็จะเตรียมต่อยอดต่อในการหล่อพระวันนี้ท่านก็มารับเป็นที่เรียบร้อยต้องขอบคุณนะฮะแล้วก็มามีของฝากของฝันด้วยอย่างวันนี้นะฮะถ้าท่านใดที่ส่งเอเวนต์มาก็จะรับพระยันในพิธีเป็นพระท่านพระยันพระศิวลีมาลาบเมื่อวันที่เราเททองหล่อหลอมพระศิวลีวันนั้นจำได้จำได้เลยนี่แหละฮะคือพระยันที่อยู่ในปรมพิธีนั่นแหละค่ะก็มอบเลยให้ได้เห็นก่อนเลยแบบนี้ผ่านพิธีมาวันนั้นนี่พิธีเข้มขลังมากเรียกฝนมาฝนให้ฝนหยุดก็ฝนก็หยุดโอ้โหพิธีนี้แบบ
ก็บอกว่าวันนั้นคือเป็นวันที่ทุกคนคือฮากันจริงๆตั้งแต่ช่วงเช้าเลยอันนี้ก็ต้องคงต้องรอเรียกน้ำใจแล้วน้ำใจคงไม่อยากไม่หยุดแล้วตอนนี้พ่อป่าเราเนี่ยน้องมุ้ยณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องขอบคุณผู้ชมทางบ้านทั้งในถิ่นและก็ต่างประเทศะนะโดยเฉพาะต้องขอบคุณท่านพี่แดงน้อยเลยนะฮะต่างประเทศก็600กว่ากองะนะครับรวมถึงคนไทยด้วยนะคนไทยนี่ต้องขอบคุณมากๆณปัจจุบันเนี่ยเราตั้งไว้ 84,000 กองตอนนี้ 84,000 กองยังไม่เต็มได้ 2,000 กอง 2,000 กว่ากองนะฮะ 2,000 กว่ากองนะครับก็จะเป็นประมาณ 2,000 คร่าวๆก่อนนะครับหน้าแฟนเพจจะมีแจ้งไว้คร่าวๆก็อยู่ประมาณ 2,540 กองก็ไปถึงฝันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เงินนี้นะจะกระจายไปทุกโบสถ์นะกระจายไปทุกที่ในโครงการที่มีอยู่มากน้อยไม่ว่ากันนะแล้วแต่แรงศรัทธาเพราะว่าเข้าใจนะเศรษฐกิจอย่างนี้แต่ท่านใดที่พอมีกำลังพอสละทรัพย์ปัจจัยต่อยอดผมได้อยู่หรือแม้แต่ร่วมบุญโครงการของมูลนิธินะซึ่งมูลนิธิเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นทางการร่วมกับเลือกเกินชาแนลนะฮะของพวกเราเนี่ยเราก็ทำทุกประเภทคือเราทำทุกบุญเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวล่าสุดก็มีน้องต๊อกบอกอาจารย์ถามด้วยสิไม่ใช่ อาจารย์นะฮะมีทางวัดที่สระแก้วแจ้งมาอยากได้กฐินถ้าเป็นกฐินตัวค้างอะไรเนี่ยก็เขาทำได้นะแต่ว่าจะต้องดูหลักๆดูนะปรับใจก่อนมันไม่หรูหราเหมือนสมัยก่อนแล้วเราก็เข้าใจนะฮะเราก็สัปปายะพอเพียงต่อการให้นะทีนี้ก็รวมบุญด้วยนะครับนะแล้วก็โครงการต่างๆนะฮะอย่างวัดสมานวิทย์ก็ใครที่จะบูชาพระศิวลีไปต่อยอดสร้างโบสถ์ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขาเอาเงินที่พวกเราได้ทำบุญหล่อพระศิวลีแล้วไม่มีเงินเหลือก็เอาไปสร้างจนหมดแล้วนะฮะนี่ต่อไปเดี๋ยวก็สร้างพระ5นิ้วด้วยนะฮะน่าจะเป็นพระปางมารวิชัยเนี่ยอยู่ในซุ้มในซุ้มประตูนะประตูโบสถ์นะอยู่ในซุ้มรอบกำแพงโบสถ์นะครับนะก็เดี๋ยวมันเป็นข่าวๆแล้วก็บอกกล่าวต่อไปนะแต่ว่าที่วัดบ้านดงเนี่ยวัดบ้านดงก็ต้องรอจังหวะเฉลิมฉลองนะแล้วก็เป็นการฝังปิดทองฝังลูกนิมิตโอ้โหนี่ค่ะส่วนคลองบักนัดค่ะอีก 350,000 ค่ะก็จะแล้วเสร็จนิดเดียวเท่านั้นส่วนวัดบ้านบากก็ตังค์ไม่พอก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะค่ะเพราะว่ามันยังเป็นคือมันต้องมีเงินพองเพียงพอนะครับนะเป็นงั้นค่ะนะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้นะคะก็กองละ108 บาทเท่านั้นนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามทางทีมงานโทรเข้ามาจองโทรเข้ามาแจ้งความจำนงได้เบอร์โทรศัพท์0851293697และ0831997972นั่นเองรวมทั้งพระนาคปกด้วยนะฮะพระนาคปกก็จะมีให้บูชากันมีไม่กี่สิบองค์นะท่านผู้ชมผมก็อยากจะให้ท่านพระนาคปกนี้เป็นหลวงพ่อแสนล้านนั่นนะฮะจะเข้าวาระพิธีที่พวกเราได้โอกาสต่อยอดสร้างโบสถ์กันไปนะฮะค่อยๆทำค่อยๆขยับนี่แหละฮะมีอยู่10 องค์มูลนิธิก็สั่งให้ทำเลยนะฮะจัดให้สร้างนะเพื่อให้พวกเราได้โอกาสได้มาร่วมต่อยอดสร้างโบสถ์กันค่ะใครที่สามารถจะรวบรวมบุญได้ก็เรียนเชิญนะครับไม่ได้แพงที่คิดเท่าจำนวนบัตรสอนนี่นะครับค่ะ 2,559 นะคะแล้วก็เป็นวาระพิเศษจริงๆมามีไม่มากเพราะว่ากว่าจะแกะออกมาเนี่ยมันหูมันวิจิตรมากสวยงามมากจริงๆแล้วงานละเอียดมากด้วยนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญกันอันนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาแจ้งความจำนงบอกกล่าวกันเข้ามาได้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกค่ะมีไม่มากอันนี้เป็นแค่หลัก10เท่านั้นเองนะแต่ว่าใครที่ร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพนะกองละ108 บาทตรงนี้จะมีโอกาสได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านนะคะทุกคนเลยนะทุกๆกองนะคะคือจองมา10 กองก็ได้10 เหรียญนะแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวจะนำเข้าร่วมพิธีกันแล้วด้วยนะคะฉะนั้นใครที่ร่วมบุญกันนะแจ้งความจำนงบอกกล่าวเข้ามาหรือว่าท่านไหนที่ร่วมบุญแล้วอยากจะไปเช็คชื่อตัวเองว่าเอ๊ะเราตกหล่นหรือเปล่านะรายชื่อเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะมีอัปเดตตลอดนะคะในส่วนของ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันได้ก็จะเห็นในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะว่าเราจะนำปัจจัยตรงนี้นะคะกี่กองกองละเท่าไหร่แล้วก็ไปที่วัดไหนนะวัดไหนบ้างซึ่งอยู่ในโครงการของเราเนี่ยแหละค่ะทั้งหมด10กว่าโบสถ์ด้วยกันนะก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วอย่าลืมนะคะใครอยากจะร่วมการเททองนะคะอันนี้เป็นพิธีหล่อพระครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีนี้เลยนะคะว่าเป็นพระประธานด้วยพระประธานประจำโบสถ์เลยฮะนะไปเจอกันนะ13 14สิงหาคมมาเป็นสัปดาห์วันแม่ด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแล้วนะพาคุณแม่พาคนในครอบครัวไปร่วมบุญกันคุณยายยายน้องมวยไปด้วยใช่ค่ะไปร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็ครั้งนี้จะได้มีโอกาสได้เห็นความคืบหน้าของโบสถ์แห่งนี้ด้วยนะคะมีหลังคามีหน้าบาน
านแล้วน้องมวยเชื่อไหมโครงการนี้นะฮะในกระทั่งศิลปินของค่ายกามิโกต้องขอบคุณด้วยโดยการนำของรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะก็ไปบอกบุญให้กับศิลปินในกามิโกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีภาพนะฮะน้องติดตามช่วยขึ้นนิดนึงต้องขอบคุณศิลปินด้วยเพราะน้องเองก็เป็นศิลปินที่แสดงน้ำใจต้องยกย่องเมื่อเช้าก็ออกช่อง3อยู่ครับนายผมบอกว่าได้เห็นใน Facebook มีหลายท่านมีศิลปินมีพี่แต๋อรไทยด้วยเนี่ยมาร่วมบุญร่วมกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเห็นมั้ยคะว่าอย่างพี่นกเนี่ยเค้ายังบอกต่อบอกบุญกันได้เราเองเนี่ยก็บอกต่อบอกบุญได้เช่นเดียวกันจะมาสามารถร่วมกันคือศิลปินนะและแม้แต่พิธีกรพวกเราคือสุดท้ายแล้วเนี่ยในโครงการนะความตั้งใจเนี่ยก็มาสายบุญกันทั้งนั้นแหละครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีค่าเรื่องค่าแรงนะฮะไปก็แรงศรัทธาใส่ใจกระทั่งมีงานอะไรในครอบครัวของพวกเราก็เดินทางกันไปเนี่ยถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาว่าได้หัวใจแล้วเนี่ยทำบุญสร้างโบสถ์ต่อยอดได้นั้นใครที่จะหัวใจมาสร้างโบสถ์สร้างพระกันก็บอกต่อได้นะครับบอกแฟนรายการทุกท่านบอกเพื่อนทุกคนบอกพี่บอกน้องว่าเออนะวันพ่อวันแม่น่ะเรามาต่อยอดไหมนะฮะมาหล่อล้อมนะดวงทองดวงใจนะให้เป็นองค์พระเกิดขึ้นมาที่วัดวารีศิลารามนะครับเป็นพระที่ผมเองนะฮะเป็นแม่งานพ่องานลูกงานแล้วก็จับกังกรรมกรเหมือนกันนะฮะต่อยอดทุกอย่างผู้ใจดีจะตายนะทำแล้วเดี๋ยวก็ตักไข่ซอยดาวมันจะมากได้น้อยเนี่ยมารวมกันนะฮะเพราะว่าพระนี่ไม่ต้องกังวลแล้วเนี่ยว่าจะพอไม่พอนะแต่กังวลที่สุดก็คือจะต่อยอดในกิจกรรมบางนี้ให้ได้สร้างโบสถ์ได้ต่อยอดเนี่ยคือไม่บ่อยหรอกที่วัดจะมีงานใหญ่ๆใช่ไหมครับพอมีงานใหญ่ปุ๊บมันจะมีเงินเขาเรียกว่าอานิสงส์ผลบุญในการหล่อพระพอเหลือปุ๊บเนี่ยฮะคือพระนี่ไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วแหละเนี่ยพอได้เงินปุ๊บไม่ใช่คำว่าเหลือพอได้เงินปุ๊บเราก็เอามาสร้างโบสถ์เอามาตกแต่งฐานพระให้ดีนะครับฐานพระตอนนี้ก็ไปรุดหน้าแล้วที่ท่านเห็นภาพฝ่ามือสุดจะเห็นนะครับนั่นแหละฮะเนี่ยมาร่วมบุญกันเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยได้บอกต่อได้บอกบุญกันนะสร้างพระพอปัดเปล่าปัจจัยเหลือตรงนี้ก็ไปสร้างโบสถ์ต่อด้วยเราทำจริงนะมวยเห็นได้ทำไมอาจารย์ต้องสร้างนะครับวัตถุมงคลต่างๆมันเป็นสิ่งที่นะเราอยากจะให้ต่อยอดวัดแล้วจบเฉพาะกิจนั้นนั่นเองครับท่านผู้ชมครับใช่แล้วก็เป็นวาระพิเศษนะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะพูดถึงงานบุญนี่แหละค่ะครูต้นบุญของเรานะนำทัพนะนำขบวนหลายต่อหลายคนได้มีโอกาสได้ต่อยอดพุทธศาสนานะคะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วก็รอบปีนี้บอกแล้วค่ะว่าเป็นปีทองคูหาจริงๆนะคะวันที่6สิงหาคมนี้นะคะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะเป็นแฟนรายการทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับดร.หัตถาเลขจิตนะคะครั้งนี้อาจารย์รับรางวัลเป็นลูกดีเด่นประจำปีนี้นะคะในการที่ส่งเสริมนะคะพุทธศาสนาแล้วก็ทำคุณประโยชน์ด้วยนะโดยทางสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาวัดยานนาวานั่นเองนะใครอยากจะไปร่วมแสดงความยินดีก็ไปร่วมได้ใช่ไหมคะที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์นะชั้น3วัดยานนาวานะคะวันเสาร์นี้นะคะเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็ไปร่วมแสดงความยินดีกันได้นะคะแล้วก็รายละเอียดติดตามกันได้ในส่วนของ Facebook Fanpage นั่นเองขอบคุณทุกคนนะฮะบางคนก็ได้ของฝันมาแล้วนะแต่ว่าของฝันผมนี่ก็คือ108บาทดีกว่านะฮะไม่ต้องไปให้ผมเยอะแยะแล้วฮะเอาไปสร้างวัดกันเถอะนะฮะได้ดอกไม้มามันก็อยู่แค่คำว่าดอกไม้กับหัวใจแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เหลือไว้ในศาสนาเนี่ย108บาทน่ะมันอยู่ชั่วนาตาปีอีกหลายภพภูมินะฮะฉะนั้นแล้วมันของฝันพวกเนี้ยผมว่ามันจำเป็นสำหรับผมหรอกค่ะจากมีโอกาสก็ไปเนี่ยไปทำบุญสร้างโบสถ์แล้วก็108บาทใส่ซองมาจารึกชื่อมานะฮะเอาวัดใดก็ว่ามานะฮะถึงนั้นก็จะเป็นมงคลให้ผมและบุญท่านก็ได้รับ108บาทนะครับของอื่นจะไปให้ผมเลยค่ะมาร่วมบุญกันเป็นของขวัญครูแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปต่อยอดวันนี้โอ้โหต้องบอกว่านี่เรื่องราวความเข้มข้นนะหนึ่งเลยในการส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสลุ้นได้รับพระยันเมตตามหาลาภด้วยนะคะแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะเขาบอกว่ามาพร้อมกับความทุกข์ใจความไม่สบายใจเรื่องราวของที่อยู่อาศัยนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยหรือไม่เรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับครับ